สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าสมาคมอีต้าของเรานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เกียรติได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเลยนะครับในอนาคตเรียกว่าน่าจะเป็นคำพูดนะฮะที่ฟังแล้วตอนนี้ที่เรียกว่าฮิตมากที่สุดเลยก็คืออายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณเมธีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพนะคุณเมธีทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับโอเคของธุรกิจของผมนะครับก็คือเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนโบราณอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางครับผมชื่อบริษัทว่า Absolute Health Innovation ครับผมครับอันนี้เนี่ยก็คือได้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ธุรกิจที่ทำอยู่ในวงการทางการแพทย์แผนโบราณสมุนไพรอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นอากงอย่างเงี้ยครับสืบต่อมาจนถึงรุ่นป้าแล้วก็มาเป็นรุ่นของผมเนี่ยครับต่อยอดขึ้นมาทีนึงครับโอถ้าเกิดผมไปเจอเรียกว่าถ้าไปยืนอยู่ที่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมเจอคุณหมอแล้วผมนึกว่าเอ๊ะผมน่าจะคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นกาลาเกาหลีมากกว่ามันไม่น่าเลยที่จะมาทำอะไรที่เกี่ยวกับยาแผนโบราณเซียวประมาณนั้นเลยนะโอเคโอเคเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยก็เรียกว่าทำกันต่อเนื่องมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยใช่ครับตั้งแต่สมัยรุ่นอากงเลยตั้งแต่รุ่นอากงเลยครับตั้งแต่บุกเบิกตั้งแต่เสือพื้นม้อนไปในทางเนี้ยเดินทางมาจากเมืองเหมือนกันเลยใช่เลยครับผมเสร็จแล้วก็ส่งถ่ายทอดกันมาเนี่ยเดิมเนี่ยร้านเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของแถวเยาวราชจนตอนณปัจจุบันนี้เนี่ยของผมเองเนี่ยก็ได้ศึกษามาทางด้านเรื่องของเภสัชศาสตร์แผนโบราณแผนปัจจุบันเรียกว่าเป็นการต่อยอดเพิ่มขึ้นใช่ครับผมแล้วก็เรียนในเรื่องของทางแพทย์แผนจีนแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยโอ้ครบเลยใช่ครับผมก็มีการศึกษามาเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราครับและในยุคอากงเนี่ยพอทราบคุณหมอพอทราบไหมว่าในยุคอากงเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่อากงทำออกมาแล้วเนี่ยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเป็นกลุ่มไหนก็คืออากงเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของการต่อกระดูกอ๋อเริ่มแต่ตรงนั้นก่อนสมัยโบราณเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของการกายภาพบำบัดและการที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นเตียงเตียงกดเตียงนวดอย่างนี้ถูกไหมครับแต่สมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่นะครับใช้เป็นกระทะทองเหลืองอ๋อและคว่ำเพราะผมไม่รู้ก่อนนะเนี่ยใช่ครับแล้วให้ผู้ป่วยนะครับลงไปนอนแล้วเรากดเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นต่อจากที่ว่าผมมาลุ้นเตียละการพัฒนาขึ้นมาก็มีการพัฒนาเรื่องโอเคมีร้านขายยาก็เหมือนกับว่าอาจจะเคยเห็นในหนังหรือตามยอร่าที่จะเป็นแบบว่าเป็นเก๊กยาอ๋อเป็นแก๊กยาตีโบราณใช่ครับเราไปสั่งก็อันนี้หนึ่งช่างอันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตัวนี้เนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยอยู่ที่เทียบก็คือปริมาณยาแต่ละตัวที่ใส่ลงไปเท่าไหร่เพราะเคล็ดลับสำคัญเนี่ยเราต้องดูคนก่อนคนคนนั้นอ่ะต้องการอะไรขาดอะไรเกินอย่างเงี้ยแล้วลองเติมเข้าไปให้สมดุลอันนี้เรียกว่าเป็นทักษะและสิทธิ์เลยถูกต้องครับอ๋อในยุคนั้นใช่แล้วสนุกมากมากยาเยอะมากกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าตั้งแต่เกิดมาก็คือคลุกคลีอยู่ในแวดวงของยาตั้งแต่เรื่อยมาเลยโอเคขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันของผมเนี่ยอายุ35ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ติดตามคุณพ่อหรือป้าเนี่ยอยู่ในวงการตรงนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีก็เรียกว่าเติบโตอยู่ในวงการยาใช่ครับหลังจากนั้นพอมาถึงเจเนเรชั่นนี้ก็เลยว่าขยับขึ้นมาใช่ครับก็ไปศึกษาต่อพัฒนาต่อยอดต่อครับแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่นี้ก็มีหลายกลุ่มเลยมีหลายกลุ่มครับแต่ว่าตัวเด่นๆของเราณปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือสืบเนื่องจากอากงเนี่ยต่อกระดูกเก่งมากครับเราก็จะมีสูตรยาสำหรับยาเนี่ยสำหรับในเรื่องของรักษาเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นยาคล้ายๆเป็นน้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดต่างๆเรียกว่าพัฒนาจากอากงแหละต่อยอดขึ้นมาให้กับทันกับยุคสมัยใช่ครับแต่ยังคงประสิทธิภาพหรือว่าคงรูปแบบของเราเลยครับว่าเราอยากจะคงคุณค่าของยาแผนโบราณด้วยวิทยาการของอนาคตในทางที่เราเชี่ยวชาญใช่ครับนะครับแล้วคุณหมอเดี๋ยววกกลับมานิดนึงนะครับคุณหมอเข้ามาสัมผัสกับสมาคมอีต้านานยังฮะอ๋อนี่เลยครับพูดถึงเรื่องสมาคมอีต้าเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกสัมผัสแล้วก็สัมผัสเรียกว่ารู้สึกเวิร์กมากๆครับที่ได้อยู่ในสมาคมอีต้าต้องเกริ่นก่อนครับพอดีว่าทาง PR ของอีต้าเนี่ยคุณหญิงเนี่ยครับเป็นคนที่เอนเตอร์ไจส์มากๆนะครับและผมเห็นเลยนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจว่าเราเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยจะเติบโตงอกงามได้เนี่ยก็เนื่องด้วยดินและสภาวะแวดล้อมที่ดีธุรกิจก็เช่นกันครับผมมองว่าการที่ผมเนี่ยจะสักเซสประสบความสำเร็จได้มีธุรกิจอะไรต่างๆที่มันดีได้เนี่ยครับก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งนั่นก็คืออีต้า
ครับผมเพราะว่าอีต้าเนี่ยเปลี่ยนด้วยสมาชิกที่มีคุณภาพเป็นถึงนายกสมาคมมีเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆมีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นแหล่งรวมเลยแหล่งรวมเลยครับรวมถึงเป็นแหล่งที่ให้ความรู้นะครับอย่างเช่นเรื่องของอาจารย์สุเทพเนี่ยครับอย่างนักเวลานี้เลยเนี่ยผมอ่ะคงไม่สามารถที่จะพูดชชชแบบนี้ได้ถ้าไม่ได้คุยกับอาจารย์สุเทพก่อนและนี่แค่คุยไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็ยังชชชแบบนี้ได้ปกตินี่ก็เงียบนะครับผมนี่อย่างนี้เนี่ยคือต้องหน้าตาหล่อๆนี่ไม่น่าเชื่อว่าเงียบอันนี้เอาง่ายๆเลยว่าผมมาจีบสาวไม่เป็นครับจริงดิแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยจะได้คุณจากอาจารย์สุเทพช่วยนะครับเอาบอกเบอร์โทรศัพท์เลยยังไงเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆหรือว่าสมาชิกท่านอื่นอยากจะขอคำปรึกษาที่เกี่ยวกับด้านอาชีพของคุณหมอเลยยินดีเลยครับถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของคำปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยครับทางวิชาการวิชาชีพอะไรเงี้ยผมยินดีเลยครับสามารถติดต่อได้ที่เรื่องของ Facebook นะครับ Absolute Health Innovation ครับหรือติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์089-964-1184แล้วก็เป็น LINE ID YAJAIBHESAJ ครับครับผมยุ่งแล้วครับคุณหมอพอบอกไปหมดเลยและที่สำคัญบอกไปแล้วว่าจีบสาวไม่เป็นใช่เติมเลยพรุ่งนี้รับสายไม่ไหวเลยบอกไปแล้วทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งเบอร์โทรศัพท์ได้ครับขอสงวนไว้แค่เรื่องของวิชาการนะครับผมโอเคครับก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกที่อยู่ในสมาคมนะครับต้องการที่จะสอบถามหรือต้องการที่จะคอนเนคชั่นเกี่ยวกับยาเรียกว่ายาแผนโบราณหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอเมนได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวคุณหมอจะไปทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองละแล้วก็ผลิตคอนเทนต์เรียกว่านำประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาเนี่ยขึ้นมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะเรียกว่าทำกันอย่างต่อเนื่องเลยท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามช่อง YouTube ของคุณหมอได้ต่อไปหลังจากที่เปิดช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแนะนำและมาบอกอีกทีว่าชื่อช่องว่าอะไรเยี่ยมนะครับดีๆเลยครับผมครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับผมสุเทพศรีเกียรติคุณหมอคุณต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์ส่งไปให้ท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้วันนี้คงต้องไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ